สวัสดีแฟนเพจมูเดจะไปก้าวครับพบกันอีกแล้วครับกับทัศนะคู่เอกวันนี้ครับศึกสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินครับวันพุธที่22กรกฎาคม2563ในการจัดรูปแบบมวยไทยออนไลน์นะครับและสดผ่านเพจราชดำเนินคุยดำรายการครับ138ปอนด์เท่ากันศิวกรเกียรติเจริญชัยเจอกับทักษิณเล็กสิทธิ์อโนไทยจังหวะฝีมือทั้งคู่เลยนะครับทักษิณเล็กเนี่ยหลังๆฟอร์มไม่ดีนะครับย้ายศึกย้ายสายมาแล้วก็ไฟที่138ปอนด์ก็ยังไม่ได้ชกในน้ำหนักตัวเองขณะที่ศิวกรเองก็ขยับขึ้นมานะครับหยุดไปนานร่างกายก็อาจจะบวมขึ้นปล่อยขึ้นมาเยอะเลย138ปอนด์นะครับฝีมือจังหวะฝีมือจัดจ้านทั้งคู่แต่ว่าทักษิณเล็กเนี่ยประสบการณ์กระดูกดีกว่านะครับผ่านแสงมณีผ่านมวยเบอร์ต้นๆมาเยอะกว่าแต่ผมดูว่าสภาพร่างกายวันนี้เนี่ยเป็นรองศิวกรแน่นะครับหยุดไปนานด้วยนะครับสดกว่าอย่างศิวกรเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้เร็วชิงจังหวะเนี่ยศิวกรเนี่ยผมดูว่าเป็นรองแน่แต่ว่าทรงมวยวันนี้ผมมองว่าศิวกรน่าจะเดินอัดนะครับชิงจังหวะด้วยแล้วมีจังหวะเดินด้วยก็น่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับในช่วงปลายๆจังหวะฝีมือศิวกรเป็นรองครับช้ากว่านะครับการแก้ไขสถานการณ์บนเวทีผมมองว่าทักษิณเล็กดีกว่าแต่ด้วยสภาพร่างกายเบียดไปแล้วนะครับปะทะไปแล้วศิวกรน่าจะเดือดคว้าชัยได้คู่เอกวันนี้ชอบไปที่ศิวกรเกียรติเจริญชัยครับสวัสดีแฟนมวยทางเพจมวยเด็ด789นะครับออสเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้นะครับในศึกสิงห์มาวินที่ราชดำเนินครับเป็นจองฝีมือเจอกันทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์หรือสิทธิ์อโนไทยนะครับก็เจอกับศิวกรเกียรติเจริญชัยต่อย138นะครับซ้อมค่ายใหญ่ด้วยกันนะครับทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนเป็นประเภทจังหวะฝีมือฉาบฉวยรวดเร็วด้วยกันผมดูว่ามวยทรงนี้เนี่ยชิงจังหวะกันแล้วทักษิณเล็กจะมีความรวดเร็วที่เหนือกว่าแล้วทักษิณเล็กที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยแพ้มวยฝีมือเท่าไหร่จะไม่ค่อยชอบประเภทแบบธนนชัยพวกเมืองไทยพวกเสกสรรอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยชอบครับแต่ถ้ามวยจังหวะ2เหมือนกันเนี่ยกินทักษิณเล็กยากมากขนาดแสงมณีว่าเก่งๆยังเสร็จมาแล้วนะครับวันนี้ผมเลยดูว่าทักษิณเล็กเนี่ยนะครับน่าจะอาศัยความเร็วนะครับฝีมือถีบขวาเตะซ้ายแล้วก็เอาชนะไปได้ในช่วงท้ายๆนะครับส่วนตัวชอบทักษิณเล็กสิทธิ์อโนไทยครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้ผมอาลีบาบาจะมาออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการนะครับศึกสิงห์มาวินที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับโดยคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างทักษิณเล็กสิทธิ์อโนไทยนะครับวันนี้จะพบกับทางด้านของศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับในพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์มวยคู่นี้นะครับต่างฝ่ายต่างเป็นมวยฝีมือด้วยกันทางด้านของทักษิณเล็กจะได้รูปร่างนะครับลอยกว่าเล็กน้อยนะครับมวยฝีมือเตะซ้ายแทงซ้ายนะครับอาวุธนี่ดูว่าสวยงามนะครับในขณะที่ศิวกรก็ฝีมือด้วยกันการฟิตซ้อมนี่ทั้งสองค่ายก็ถือว่ามาตรฐานครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ผมยังชอบไปที่ทักษิณเล็กนะครับมวยฝีมือจัดจ้านนะครับแล้วก็เจอกับมวยเวทใหญ่ๆมามากกว่านะครับในระยะหลังที่จะแพ้ก็แพ้มวยเวทใหญ่ทั้งสิ้นครับเจอกับทางด้านของศิวกรวันนี้ผมดูว่าทักษิณเล็กได้เวลาที่จะแจ้งเกิดนะครับวันนี้ชอบไปที่ทักษิณเล็กครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้ทัศนะในศึกสิงห์มาวินคู่เอกน่าสนใจมากๆนะครับเป็นสุดยอดมวยฝีมือทั้งคู่เลยทักษิณเล็กนะครับสิทธิ์อโนไทยจะเจอกับทางด้านศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับแหมต้องบอกว่าทักษิณเล็กนี่ย้ายศึกย้ายสายมานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำผลงานได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เขาเคยทำได้นะครับแล้วก็น้ำหนักในวันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเหมือนว่าจะตกลงกัน136นะครับแต่ว่าน่าจะเรื่องของการที่หยุดไปนานอะไรด้วยนะครับทำให้ต้องขยับมาเป็น138ปอนด์ส่วนศิวกรครับช่วงหลังก็เสริมสร้างกระดูกขึ้นมานะครับจากดาวรุ่งก็กำลังที่จะเข้าสู่ดาวดังนะครับถ้าไฟนี้ผ่านรุ่นพี่ไปได้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าวันนี้ครับผมยังชอบไปที่กระดูกประสบการณ์ของทักษิณเล็กครับซ้ายรวดเร็วนะฮะทีต่อทีนะครับเรื่องจังหวะฝีมือเรื่องประสบการณ์เนี่ยเหนือกว่าวันนี้เนี่ยต้องปั่นหัวรุ่นน้องได้อย่างสุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ชอบไปที่ทักษิณเล็กครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับพวกผมเหมือนเดิมเลยนะบอลมวยสยามในช่วง5เซียนฟันธงนะครับวันนี้มวยคู่เอกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้านะครับมาเจอกับศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับฉายามือปราบแสงมณีนะครับวันนี้จะมาเจอศิวกรเกียรติเจริญชัยประเภทดาวรุ่งรุ่นหลังนะครับประเภทขวางแทงขวางเสียบนะครับจังหวะฝีมือวงนอกใช้ได้ทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าหลังๆนะครับ5ฟอร์มหลังไม่ชนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาต้องต่อยกับเวทมวยที่ใหญ่กว่านะครับเขาต่อยกับมวยเวท138 140ซึ่งเป็น138 140เวทใหญ่ธรรมชาติวันนี้มาเจอศิวกรเกียรติเจริญชัย
ถึงจะต่อย138แต่เวทปล่อยทั้งคู่เพราะศิวกรเวทเก่งแค่133นะครับดังนั้นวันนี้ทักษิณเล็กไม่เสียเปรียบรูปร่างไม่เสียเปรียบเวทปะทะจังหวะฝีมือด้วยกันและเป็นมวยยุคโควิด19ด้วยผมมองว่าทักษิณเล็กสู้ได้นะครับเตะซ้ายรอเกี่ยวรอโต้รอเกี่ยวรอสาดผมมองว่าทักษิณเล็กกินเหลี่ยมเก่งทรงยกอนิจนะครับดังนั้นมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าฟันธง